ตอนที่60ทีมฟุตบอลปัตตานี FC เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้ดิฉันวาสนาสามะเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านที่ชื่นชอบในเรื่องกีฬาเพราะกีฬาทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่กีฬาก็มีหลายอย่างหลายประเภทในวันนี้ดิฉันมีเรื่องของกีฬาที่คนทั่วโลกชื่นชอบและได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดปัตตานีชายแดนใต้ของเราในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบเช่นนี้คือกีฬาฟุตบอลซึ่งขณะนี้เป็นที่รู้จักกันในนามฟุตบอลทีมปัตตานี FC โดยมีผู้เล่นที่มาจากหลากหลายพื้นที่และมาไกลจากต่างแดนด้วยค่ะสมาชิกในทีมส่วนใหญ่มาจากปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนต่างแดนก็มาจาก3ประเทศด้วยกันค่ะคือไนจีเรียแคมารูนและประเทศกินีแม้สมาชิกในทีมมาจากหลากหลายพื้นที่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเล่นฟุตบอลหรือที่จะอยู่ร่วมกันทุกคนทุกศาสนาทุกชาติก็อยู่ร่วมกันได้โดยมีกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไว้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักนักฟุตบอลทีมปัตตานี FC ที่มีแฟนคลับชื่นชอบมากมายที่กำลังขยับขับเคลื่อนการทำงานด้วยจิตอาสาโดยการเล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฟุตบอลทีมปัตตานี FC คุณอดุลหวังสกุลเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลและต้อนรับหรือเรียกว่าปฏิคมสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานีคุณอดุลคะทีมปัตตานี FC เริ่มแข่งขันเข้ารอบดิวิชั่นเป็นปีเท่าไหร่แล้วคะทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขามีการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคระดับดิวิชั่น2แล้วจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยเป็น1ใน14จังหวัดภาคใต้ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันนะครับปีนี้เนี่ยของเราปีที่3เคยได้แชมป์ที่ไหนบ้างไหมคะของจังหวัดปัตตานีเองเนี่ยเราเคยได้แชมป์ระดับประเทศคือแชมป์ Prime Minister Cup ระดับรุ่นอายุ12ปีเมื่อปี2552นะครับโดยเป็นน้องๆจากสายบุรีและปานเรเราชนะอัสสัมชัญกรุงเทพซึ่งเขามีนักเตะระดับเยาวชนทีมชาติหลายคนแต่ว่าปัตตานีเราสามารถคว้าแชมป์ได้คุณอดุลคิดว่ามีคนรู้จักทีมปัตตานี FC มากน้อยแค่ไหนคะคิดว่าในวงกว้างเนี่ยมากนะครับเพราะว่าตอนนี้สโมสรปัตตานี FC เนี่ยมีเว็บไซต์นะครับ www.pattaniifc.com นะครับในการที่จะลงเล่นในทีมปัตตานี FC เนี่ยค่ะต้องมีจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าดูองค์ประกอบของทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากทีมอื่นนะครับที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆสตาฟโค้ชคือบางครั้งเนี่ยในตัวของตัวเงินเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยคือจิตอาสาเนี่ยมีส่วนเพราะว่าเรามองว่าทีมนี้เนี่ยเป็นของเราเราต้องเข้าไปช่วยดูแลท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ค่ะกีฬาฟุตบอลสามารถสร้างความสามัคคีได้อย่างไรบ้างคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมันประกอบด้วยผู้เล่น11คนตั้งแต่ประตูกองหลังกองกลางกองหน้าความสัมพันธ์ในทีมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยของปัตตานี FC เราเนี่ยมีผู้เล่นที่เป็นมุสลิมเป็นคริสเตียนมีน้องๆที่เป็นไทยพุทธนะครับแต่จะทำอย่างไรให้น้องๆเนี่ยสามารถล้อมรวมเป็นหนึ่งแล้วก็เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าสนใจนะครับคือเรื่องกีฬาฟุตบอลแล้วกีฬานะครับถ้าลึกๆแล้วเนี่ยจะทำให้เห็นถึงความสมานสามัคคีทำให้รู้เรื่องของแพ้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาเนี่ยคิดว่ามีส่วนนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูประเทศที่มีความขัดแย้งสูงในแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นเคเมรูนหรือว่าไอรีโคสนะครับเขาเอากีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยมาแก้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งของมนุษย์เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกซ้อมต้องมีระเบียบวินัยซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทำให้คนเล่นกีฬาสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้หลายอย่าง
รวมถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาความมั่นคงและเราอย่าลืมว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มีมูลค่าตอนนี้ค่าตัวนักฟุตบอลระดับสโมสรระดับโลกในค่าตัวเป็นหลัก10ล้าน100ล้านพันล้านเยาวชนว่าเด็กของเราในปัตตานีเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยเราสร้างได้สักคน2คนเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับสามารถเชื่อมหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับศาสนาได้ไหมได้ครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยสอนในเรื่องของการตรงต่อเวลาสอนในเรื่องของการให้เกียรติสอนในเรื่องของการเคารพภักดีนะครับแล้วคนที่เล่นกีฬาเนี่ยเมื่อโค้ชนัดซ้อมเราต้องมาให้ตรงเวลาเมื่อโค้ชนะครับให้คำสั่งสอนเราต้องเชื่อฟังเมื่อทีมงานจะแข่งขันนักฟุตบอลจะแข่งขันเนี่ยต้องรวมใจเป็นหนึ่งโดยเฉพาะในทีมปัตตานี FC ของเราเนี่ยน้องๆที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยทุกคนต้องละหมาดอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบอย่างคิดว่าในเรื่องของอิสลามกับเรื่องกีฬาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้และก็มีส่วนที่จะสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะครับจะเห็นได้ว่ารอมฎอนก็เป็นบททดสอบบทหนึ่งนะครับที่จะทดสอบพวกเราก็อาจจะทดสอบในเรื่องของความอดทนนักกีฬาก็ต้องมีความอดทนทดสอบในเรื่องของระเบียบวินัยการพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านะมีผลตอบรับจากผู้นำศาสนาบ้างไหมคะผู้นำของเราเนี่ยท่านก็กลัวว่าเวลาละหมาดเนี่ยจะพลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางปัตตานี FC เนี่ยก็พยายามจัดที่ละหมาดไว้ให้นะครับมีที่ให้สำหรับคนที่เข้ามาดูกีฬาเนี่ยไม่พลาดที่จะละหมาดให้ตรงเวลานะครับกีฬาระหว่างศาสนาหรือว่าคนในพื้นที่เองคนในชุมชนเองก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วทีนี้ระหว่างต่างถิ่นแล้วคะคุณอาดุลได้มีการเชื่อมโยงยังไงบ้างคะตอนนี้เองเนี่ยปัตตานี FC ของเราเองเนี่ยรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยคือเย่าเยือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆก็จะเป็นมุสลิมนะฮะแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเช่นเราไปเจอกับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็อาจจะแตกต่างในเรื่องของศาสนาหรือวัฒนธรรมแต่ว่าเราก็สามารถที่จะรับรู้ในเรื่องของกฎกติกามารยาทแล้วก็เราเข้าไปทำการแข่งขันหรือว่าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลายๆจังหวัดซึ่งในส่วนของกีฬาเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องสากลเป็นเรื่องที่คนทุกวัฒนธรรมคนทุกศาสนานะครับคนทุกผิวสีนะครับสามารถที่จะเล่นกีฬาได้เพื่อให้เกิดมิตรภาพนะครับซึ่งคิดว่าทางสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ของเราได้ก้าวผ่านในเรื่องของความขัดแย้งนะครับก้าวผ่านในเรื่องของความแตกต่างไปได้ในระดับหนึ่งคุณอดุลมีแรงบันดาลใจอะไรคะถึงได้กระโดดข้ามเข้ามาทำงานในทีมปัตตานี FC ตรงนี้ซึ่งเน้นการมีจิตอาสาด้วยค่ะคือตอนเด็กๆเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลและมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปี2536เนี่ยบังซบนะครับหรือว่าศรีสักคเดรีของเราเนี่ยซึ่งเป็นนักบอลทีมชาติดรีมทีมในช่วงนั้นเนี่ยเล่นฟุตบอลอยู่กรุงเทพเขาก็บอกเฮ้ยลองไปคัดตัวดูหน่อยไหมลองไปเล่นฟุตบอลดูไหมที่กรุงเทพเนี่ยแต่ช่วงนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ให้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยบาดเจ็บก็เลยไม่รับการคัดเลือกนะครับก็เป็นความฝังใจว่าเราเนี่ยเล่นบอลไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยแล้วไปดูพรรคพวกที่เคยเล่นทีมชาติสมัยดรีมทีมเนี่ยฝีเท้าไม่เท่าไหร่แต่เขาอาศัยความมุ่งมั่นเขาก็สามารถก้าวไปสู่ระดับนักบอลทีมชาติได้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะพาน้องๆเยาวชนในทีมปัตตานีระดับ12ปีเนี่ยคว้าแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่บอกว่าประวัติศาสตร์ปัตตานีคว้าแชมป์ประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปล้มยักษ์อย่างอัสสัมชัญกรุงเทพอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งเขามีทีมชาติอยู่หลายคนแต่ของเราเนี่ยเป็นเด็กจากสายบุรีปาริสซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกินแต่ข้าวยำนะครับเขาก็บอกว่านักเตะสายเลือดนาซิกาบูนะฮะถ้าเกิดว่ามีน้องๆเยาวชนที่เขาฝันอยากเข้ามาในทีมนี้หรือว่าสนใจเขาต้องทำยังไงบ้างคะไม่ยากครับทางปัตตานี FC ยินดีต้อนรับน้องๆเยาวชนทุกคนเนี่ยถ้าน้องๆว่างๆนะฮะประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งนะครับที่สนามฟุตบอลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยมีพี่ๆซ้อมอยู่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยต่อไปเนี่ยปัตตานี FC ก็อาจจะจัดเปิดคลินิกเคลื่อนที่นะครับไปตามหมู่บ้านอำเภอปอเนาะเพื่อแนะนำในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับนอกเหนือจากนี้ดิฉันจะให้คุณผู้ฟังไปรู้จักนักเตะที่มีความสามารถและได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเคยติดเยาวชนอายุ20ปีของทีมชาติด้วยค่ะคุณสักริยากรและเป็นผู้เล่นฟุตบอลของทีมปัตตานี FC รักษาในตำแหน่งใดไปฟังกันค่ะเล่นแบ็คขวาครับลงแข่งกี่สนามก็ตั้งแต่แมตช์แรกยันจนถึงแมตช์กับชุมพรก็ลงมาตลอดประมาณกี่ครั้งแล้วคะ15นัดได้แล้วประทับใจอะไรในทีมปัตตานี FC คะปัตตานีเป็นบ้านเกิดของพวกเราทุกคนนะครับได้เล่นให้บ้านเกิดก็ภูมิใจครับที่รวมตัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยกีฬาฟุตบอลเนี่ยค่ะสามารถสร้างอะไรให้กับเราได้บ้างคะทุกวันนี้กีฬาฟุตบอลเป็นอาชีพมันสร้างทั้งรายได้แล้วก็
ห่างไกลยาเสพติดด้วยครับมีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้ต้องมาเข้าทีมปัตตานี FC อะค่ะตอนเด็กๆก็แบบดูพี่ๆเขาที่เล่นกันดีๆก็แบบอยากได้ดิบได้ดีเหมือนพี่เขาอยากติดทีมชาติเหมือนเขาครั้งหนึ่งของชีวิตผมอะเคยติดเยาวชนทีมชาติมาแล้วก็ภูมิใจอะไรครับทีมชาติของที่ไหนคะเยาวชนทีมชาติที่กรุงเทพครับเคยติดเยาวชน20ปีของทีมชาติมีนักเตะมีนักกีฬาคนไหนที่คุณศักดิ์ยาชื่นชอบก็ถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะเป็นสุริสุขาแบ็คขวาของทีมชาติถ้าเป็นต่างชาติก็น่าจะเป็นอาเวสของบาร์เซโลนาตอนนี้ครับทีมปัตตานี FC สามารถจะเข้าไปมินิลีกได้ไหมคะผมว่าอีก7นัดที่เหลือปัตตานีเราน่าจะทำได้นะครับไม่ที่1หรือที่2ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆช่วยๆกันหรือเปล่าแล้วยังมีผู้เล่นกองหน้าที่ไม่ธรรมดาคามาราจับราฮิมาซอรีต่างชาติต่างผิวสีเพื่อมาเล่นให้ทีมปัตตานี FC อย่างเต็มที่ 100% เป็นใครมาจากประเทศไหนไปรู้จักกันค่ะประเทศกินีเป็นนักกีฬาของทีมฟุตบอลปัตตานี FC มานานแค่ไหนแล้วคะประมาณเดือนกว่าตำแหน่งที่รักษาอยู่ในทีมตอนนี้เป็นกองหน้าเคยลงแข่งบ้างไหมคะเคยลงประมาณ4แมตช์ประทับใจอะไรในทีมมีสปิริตทีมเพื่อนก็นิสัยดีทุกคนก็นิสัยดีแล้วก็โค้ชก็เป็นคนสอนดีเหมือนกันมีแรงบันดาลใจอะไรอยากเล่นฟุตบอลกับทีมปัตตานี FC ถึงต้องเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยอะค่ะจริงๆก็อยากเล่น 100% ให้ปัตตานี FC คุณผู้ฟังคะมาดูกัปตันทีมกันบ้างซึ่งเป็นกองหลังของทีมมีความคาดหวังว่าจะขึ้นไปคัดมินิลีกดิวิชั่น1ให้ได้ค่ะคุณสมาแอสามะเป็นนักกีฬาฟุตบอลปัตตานี FC มากี่ปีแล้วคะ3ปีแล้วอยู่ในทีมนี้อยู่ในตำแหน่งไหนคะอยู่กองหลังครับได้ลงแข่งกี่สนามแล้วไปเยือนประมาณ 12-13 สนามแล้วกีฬาฟุตบอลเนี่ยค่ะได้สร้างอะไรบ้างให้กับคุณสมาแอได้สร้างประสบการณ์มากมายที่เจอนักเตะดีๆของทีมอื่นแล้วก็ได้เป็นเพื่อนทุกๆคนด้วยเป็นอาชีพได้สร้างฐานะเล็กๆน้อยๆคุณสมาแอได้ก้าวข้ามมาอยู่ในทีมปัตตานี FC นี้ได้ยังไงคะจริงๆก็ไปเล่นให้สงขลา FC แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของปัตตานี FC ให้กลับมาเล่นให้บ้านเกิดผมก็ยินดีกลับมาใช้ชาติฮะมีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้เราอยากเข้ามาเล่นฟุตบอลของทีมปัตตานี FC อะค่ะมันเป็นบ้านเกิดของผมแล้วผมก็จะทำหน้าที่ให้ชาวปัตตานีทุกๆคนมีความสุขในการสร้างทีมปัตตานี FC ให้ขึ้นระดับสูงๆครับมีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนคะก็ปีนี้ถ้าพวกเราสามัคคีทีมปัตตานี FC จะขึ้นไปคัดเมนิลีกผมว่าปัตตานีของเราจะขึ้นไปดิวิชั่น1ให้ได้ครับปีนี้ส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม